คุณผู้ชมที่เป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับคงจะเคยได้รับการสอบถามข้อมูลทางด้านการเกษตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหลายท่านก็สงสัยครับว่าเอ๊ะการสอบถามข้อมูลแบบนี้แล้วฉันจะได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้เราจะได้ทราบกันครับว่าจริงๆแล้วการสำรวจข้อมูลทางการเกษตรที่ออกไปสอบถามพี่น้องเกษตรกรนั้นจะกลับมาเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองอย่างไรครับวันนี้เราจะพูดคุยกับทางด้านของดร.ชัฏฐพลสายพันธ์นะครับผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศการเกษตรครับจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับท่านบุญลาภโสพันณะนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่2นะครับพิษณุโลกสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับค่ะหลายคนก็เคยเจอการสำรวจการสอบถามนะฮะค่ะก็ต้องเริ่มจากการแนะนำหน่วยงานกันก่อนนะคะเพราะว่าประชาชนบางท่านในชมรายการของเราอยู่นะคะยังไม่คุ้นหูคุ้นชินมากนะคะกับชื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะต้องให้ทั้งสองท่านนะคะช่วยเล่าแนะนำคุณผู้ชมในเบื้องต้นก่อนค่ะครับก็จะขออนุญาตนะจะขออนุญาตเล่าถึงภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคร่าวๆพอสังเขปนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยเฉพาะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่2เนี่ยตั้งอยู่ที่พิษณุโลกนะครับเป็นองค์กรที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยก็เป็นหน่วยงานระดับกรมหนึ่งในกระทรวงเกษตรนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่2เนี่ยเป็น1ใน12แห่งที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศนะครับก็บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตรปี2522เนี่ยกำหนดให้เราที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับโดยย่อส่วนภารกิจมาจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรส่วนกลางหลักๆ3ด้านด้านแรกที่สำคัญก็คือในเรื่องของด้านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรในด้านนี้เนี่ยทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่2หรือที่อื่นๆในพื้นที่เนี่ยก็จะร่วมเป็นคณะกรรมการในกรรมการหลายชุดในระดับจังหวัดเช่นคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานหรือคณะอำนวยการขับเคลื่อนนโยบาย งานโทษนะครับงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรเนี่ยหรือคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆในระดับจังหวัดซึ่งตรงนี้เนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่2เนี่ยจะเป็นกรรมการอยู่ใน6จังหวัดในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบอยู่6จังหวัดในโซนกลุ่มภาคเหนือตอนล่างมีพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์แพร่น่านตากนะครับเราก็เป็นกรรมการอยู่นอกจากนั้นเรายังเป็นกรรมการอยู่ในคณะทำงานที่จังหวัดแต่งตั้งขึ้นมาเป็นภารกิจเช่นคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพในพื้นที่รุ่มต่ำมรกรรมอะไรเงี้ยก็คือมีไปร่วมงานกับกรรมการคณะทำงานต่างๆด้วยแล้วจริงๆภารกิจหลักของหน่วยงานเราคือก็พอเป็นกรรมการปุ๊บตรงนี้ปุ๊บเราก็จะไปร่วมสนับสนุนข้อมูลด้านการเกษตรในการคิดตัดสินใจในเรื่องของการวางแผนการพัฒนาด้านการเกษตรในแต่ละเรื่องหรือบางเรื่องก็มีการมอบหมายเฉพาะกิจเช่นอย่างมรกรรมเนี่ยก็มอบหมายให้เราเป็นหน่วยติดตามประเมินผลด้วย อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือส่วนแรกในเรื่องนโยบายครับพอมาอีกส่วนหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็เรื่องงานวิจัยและประเมินผลส่วนนี้เนี่ยเราจะเชื่อมต่อกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรส่วนกลางครับที่มีงานวิจัยนี่ก็จะเชื่อมต่อกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยสำนักวิจัยเนี่ยก็จะมีโจทย์วิจัยที่เป็นงานนโยบายตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลวิจัยแล้วก็ลงมาถึงระดับพื้นที่เราก็จะทำงานร่วมด้วยถามว่าทำไปทำไมตรงนี้เนี่ยงานวิจัยเนี่ยมันจะเอาไปช่วยในเรื่องของการกำหนดนโยบายกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะครับ อีกเรื่องนึงก็เป็นงานวิจัยในพื้นที่ที่เราได้รับโจทย์จากพื้นที่ที่เป็นสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์เป็นฮอตอิชชูของจังหวัดเนี่ยเขาก็จะให้เราไปช่วยวิจัยเพื่อจะได้เอาไปวางแผนในการพัฒนาสินค้านั้นๆของจังหวัดสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าทางการเกษตรหรือว่าเป็นสินค้าทั่วๆไปฮะที่เราทำอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทางด้านการเกษตรทั้งหมดนะครับเราก็จะไปทำการวิจัยเพื่อสนับสนุนจังหวัดเอาไปกำหนดวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์อะไรต่างๆในส่วนงานประเมินผลเราก็เชื่อมต่ออยู่กับทางศูนย์ประเมินผลของส่วนกลางศูนย์ประเมินผลเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่กระทรวงเกษตรเนี่ยมอบหมายภารกิจ
ให้ติดตามประเมินผลโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรในพื้นที่นะครับเพราะนั้นศูนย์ประเมินผลก็จะมาลิงก์มาที่เราก็จะประเมินผลในระดับพื้นที่แล้วก็ส่งผลต่างๆเนี่ยเก็บข้อมูลแล้วให้ทางศูนย์ประเมินผลเพื่อ นำไปประมวลวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอผู้บริหารระดับสูงในเพื่อไปใช้ในการปรับปรุงในการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการต่อไปอันนี้คือ2ด้านหลักๆแล้วนะครับด้านสุดท้ายเนี่ยสำคัญสุดที่มีอยู่ในพื้นที่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่2ทำอยู่ก็คือเรื่องงานด้านสารสนเทศงานด้านสารสนเทศเนี่ยตามพ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตรปี62เนี่ยเป็นภารกิจหลักให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยจัดทำข้อมูลทางด้านสถิติด้านการเกษตรทั้งพืชปศุสัตว์ประมงค่ะงั้นเราจะต้องลงไปจัดเก็บข้อมูลทางด้านการเกษตรทั้งข้อมูลปริมาณการผลิตข้อมูลต้นทุนข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการเกษตรข้อมูลราคาอะไรต่างๆถามว่าเก็บไปทำไมตรงนี้เราจะส่งกลับไปที่ส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็จะทำการวิเคราะห์ประมวลผลแล้วก็นำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้ในการวางแผนในการคิดในการตัดสินใจที่จะพัฒนาด้านการเกษตรต่อไปในขณะที่จะทำงานด้านข้อมูลเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อมาใช้ในการพัฒนางานโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมพวกนี้มาเป็นกรอบมาตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บว่ามันถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนอะไรต่างๆคือจากภารกิจต่างๆที่ผมได้พูดคุยไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเราจริงๆอ่ะเราเป็นภารกิจที่สนับสนุนเราอาจจะไม่ตรงกับเกษตรกรโดยตรงแต่เราก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะเราก็พยายามที่จะส่งต่อข้อมูลเนี่ยให้ถึงเกษตรกรได้ง่ายรวดเร็วท่านผู้บริหารเนี่ยท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจก็ได้มอบหมายให้ทางศูนย์สารสนเทศเนี่ยไปคิดไปค้นหาวิธีการก็สร้างเป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้ทันยุคทันสมัยกับโลกปัจจุบันก็มีแอปพลิเคชันเกิดขึ้นมา 2-3 ตัวซึ่งเดี๋ยวดร.ชัตพลอาจจะนำเรียนให้ทราบว่ามีอะไรบ้างปัจจุบันเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันฟาร์มดีซึ่งเป็นเรื่องราวหลักที่เราจะมาขออนุญาตนำเสนอโฆษณาประชาสัมพันธ์ในวันนี้ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบว่ามันมีประโยชน์อย่างไรมันเอาไปใช้อย่างไรมันทำยังไงได้บ้างค่ะทางนั้นให้ดร.ชนพงศ์นะคะเล่าคุณผู้ชมฟังกันเลยดีกว่านะคะว่าฟาร์มดีจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างคะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่สำนักงานเศรษฐกิจเกษตรได้ดำเนินการจัดทำขึ้นนะครับตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน4แอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันฟาร์มดีเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ออกมาล่าสุดนะครับโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับที่ทำการในเรื่องของการปฏิรูปนะครับโดยเช็คการตลาดนำการผลิตซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับในเรื่องการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของสินค้าเพราะฉะนั้นเกษตรกรนะครับจะต้องมีการปรับตัวที่รวดเร็วนะครับจึงนำมาสู่ในการที่เรานำข้อมูลที่เรามีอยู่ค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่มหาศาลตรงนี้นำมาสู่ตัวแอปพลิเคชันให้กับเกษตรกรซึ่งทุกวันนี้มีสมาร์ทโฟนกันทั้งหมดแล้วนะครับจะสามารถเข้าถึงนะครับและสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้วิเคราะห์ออกแบบฟาร์มด้วยตัวเองนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันฟาร์มดีเนี่ยชื่อหลายๆคนอาจจะมีคำถามนะครับฟาร์มแล้วก็ดีเป็นภาษาอังกฤษนะครับฟาร์มนี่ก็คือฟาร์มของเกษตรกรที่เราทำการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประมงอะไรต่างๆนะครับส่วนดีเนี่ยมาจากคำว่าดีไซน์นะครับก็คือออกแบบนะครับรวมกันแล้วเนี่ยก็คือการออกแบบฟาร์มซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้โดยพื้นฐานเนี่ยจะเราต้องการที่จะออกแบบตัวแอปพลิเคชันให้ใช้งานง่ายที่สุดไม่มีความซับซ้อนครับหนึ่งเลยต้องโหลดแอปพลิเคชันใส่โทรศัพท์มือถือก่อนเลยใช่ครับในเบื้องต้นเนี่ยโทรศัพท์เรามีทั้งระบบ Android ทั้งระบบ iOS นะครับในระบบ Android เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วพิมพ์คำว่าฟาร์มดีก็จะสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้นะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กรวมถึงระบบ iOS นะครับก็สามารถใช้แบบออนเว็บไซต์โดยพิมพ์คำว่าฟาร์มดีนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ .oe.go.th นะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับโดยแอปพลิเคชันตัวนี้ใช้งานง่ายอย่างที่ผมบอกก็คือเบื้องต้นเนี่ยจะให้เกษตรกรเลือกจังหวัดที่ตัวเองจะทำการผลิตนะครับหลังจากนั้นก็จะดำเนินการเลือกจำนวนพื้นที่ที่เกษตรกรจะดำเนินการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆว่ามีเท่าไหร่นะครับพิษณุโลกมีพื้นที่10ไร่ก็คลิกไป10ไร่ใช่ครับเลือกจังหวัดลองกดให้คุณผู้ชมดูเลยได้ไหมพอดีนะครับเราเตรียมภาพไว้แล้วนะครับก็คืออย่างในหน้าพรีเซนเทชันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะมีการเลือกจังหวัดนะครับแล้วก็กำหนดจำนวนพื้นที่นะครับเดี๋ยวในตัวอย่างนี้เราจะ
สมมุติว่าเป็นจังหวัดกำแพงเพชร40ไร่นะครับเราทำตัวอย่างมาให้ดูนะครับโดยแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเราจะมีสินค้าที่เป็นข้อมูลมหาศาลที่ผมนำเรียนเมื่อต้นเนี่ย50กว่ารายการสินค้าเนี่ย มีทั้งราคาครับมีทั้งต้นทุนมีทั้งผลตอบแทนตรงนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยค่า default ของโปรแกรมเนี่ยจะเป็นค่าที่สำนักงานเศรษฐกิจเอาข้อมูลจากส่วนกลางที่เราจัดทำสารสนเทศอยู่เป็นประจำทุกปีเนี่ยนำเข้ามาใส่ให้กับเกษตรกรเอาไว้เรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันนี้จะเลือกการทำการเกษตรให้เอื้อกับพื้นที่แล้วก็เอื้อกับจังหวัดเอื้อกับภูมิประเทศอย่างนั้นเหรอคะครับคือดำเนินเบื้องต้นนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรจะออกแบบฟาร์มเนี่ยอย่างเช่นวันนี้เกษตรกรทำการปลูกข้าวนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับปลูกข้าวนาปีและนาปังเราคิดว่าผลตอบแทนวันนี้ค่อนข้างต่ำนะครับเราก็จะปรับเปลี่ยนอย่างเช่นเรายังจะปลูกข้าวนาปีไว้บริโภคนะครับเราอาจจะปรับเปลี่ยนข้าวนาปังไปเป็นพืชอายุสั้นนะครับหรือจะเป็นพืชใช้น้ำน้อยตามนโยบายที่เราจะมีเรื่องของภัยแล้งตรงนี้เกิดขึ้นสามารถเลือกพืชเหล่านั้นเข้ามานะครับก็จะดูว่าผลตอบแทนในแต่ละแผนการผลิตซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถเลือกได้3แผนการผลิตนะครับโดยแผนแรกเนี่ยเกษตรกรอาจจะเลือกแผนการผลิตเดิมที่ตัวเองทำอยู่เป็นฐานก่อนนะครับว่าจะรู้ว่าตัวเองต้นทุนผลตอบแทนเท่าไหร่แล้วแล้วเราแผนที่2กับแผนที่3เนี่ยเราลองปรับเปลี่ยนชนิดสินค้าแล้วเราก็เลือกแผนที่ดีที่สุดที่จะทำการผลิตในฤดูกาลที่จะเริ่มขึ้นคือหมายความว่าตัวเกษตรกรเองเนี่ยจะต้องมีแผนในใจอยู่ก่อนแล้วด้วยหมายความว่าถ้าสมมติปกติเคยปลูกข้าวนาปีนาปังนะฮะแต่ปีนี้เอ๊ะดูแล้วราคาข้าวเนี่ยแนวโน้มน่าจะไม่ดีก็ปลูกนาปีแล้วก็วางแผนนาปังเช็คราคาในนี้ถูกต้องครับเช็คราคาในแอปพลิเคชันก่อนแล้วก็เอ๊ะถ้าไม่ปลูกข้าวจะไปปลูกอย่างอื่นถูกต้องครับในพื้นที่ของเราปลูกอะไรดีที่เคยปลูกปุ๊บมาเช็คราคาในนี้เปรียบเทียบกับข้าวนาปังอย่างนั้นถูกไหมฮะใช่ถูกต้องครับคือหมายความว่าไม่ใช่แอปพลิเคชันจะเป็นคนกำหนดให้ว่าจะปลูกอะไรใช่ครับเกษตรกรเกษตรกรต้องเป็นคนเลือกมีอยู่ในใจก่อนแล้วนะฮะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยจะสามารถเลือกได้เท่ากับจำนวนพื้นที่ไม่เกินนะครับที่ตัวเองกำหนดไว้เบื้องต้นนะครับต่อไปแอปพลิเคชันตัวนี้จะพัฒนาให้สามารถที่จะใส่จำนวนน้ำที่เกษตรกรมีอยู่ใส่เงินทุนที่เกษตรกรมีอยู่แล้วก็แรงงานในครัวเรือนนะครับก็จะสามารถที่จะบริหารจัดการในไร่นาของตัวเองได้ตามทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดที่เราจะให้เกษตรกรพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองครับหมายความว่าแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติเคยปลูกข้าวแล้วอยากจะมาปลูกอ้อยเนี่ยใส่พื้นที่ของเราไปครับแล้วก็ใส่พืชที่เราต้องการจะปลูกจะออกมาเป็นอะไรฮะเราจะเห็นค่าอะไรบ้างในแอปพลิเคชันคือพอเราใส่ไปนะครับเราจะเห็นตัวรายการสินค้าและช่วงระยะเวลาการเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับและจำนวนพื้นที่ที่เรากำหนดไว้แล้วรวมถึงต้นทุนนะครับเป็นต้นทุนต่อไร่และผลตอบแทนสุทธินะครับต้นผลตอบแทนสุทธิเนี่ยจะเป็นผลตอบแทนที่หักลบหมดแล้วนะครับเป็นกำไรพูดง่ายกำไรภาษาชาวบ้านนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าทั้งแผนการผลิตของเกษตรกรณวันนี้เนี่ยจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เกษตรกรก็เลือกนะครับอย่างที่นำเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ท่านพิธีกรถามนะครับเมื่อตลาดเปลี่ยนเนี่ยเกษตรกรก็ต้องรู้ว่าในพื้นที่ตัวเองเนี่ยควรจะผลิตอะไรนะครับเพราะเกษตรกรจะรู้ตัวเองดีแต่เกษตรกรขาดแค่ข้อมูลข้อมูลผลตอบแทนเองว่าทำแล้วมันจะดีจริงไหมนะครับวันนี้สำนักงานเศรษฐกิจเกษตรที่เรามีสารสนเทศจำนวนมากตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลราคาต้นทุนผลตอบแทนเรานำมาใส่ไว้ในแอปพลิเคชันและท่านลองเอาไปใช้ดูนะครับและแอปพลิเคชันตัวนี้มีความยืดหยุ่นนะครับสามารถที่จะเพิ่มรายการสินค้าเข้าไปได้คือจะไม่ใช่เป็นแอปพลิเคชันที่มีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นต้นทุนเกษตรกรเห็นว่าค่าปุ๋ยนี่เกษตรกรไม่ได้ใช้ถูกไหมครับเกษตรกรสามารถกดเข้าไปที่ต้นทุนแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ในรายการต้นทุนซึ่งเราจะมีรายการต้นทุนตามรายการที่เราสำรวจนะครับมีเป็นค่าปุ๋ยค่าสารเคมีค่าวัสดุอุปกรณ์นะครับตรงนี้ก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะวางแผนให้มีความเหมาะสมกับตัวเองโดยใช้ข้อมูลของตัวเองก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้อมูลของสสก.ซึ่งเกษตรกรบางคนอาจจะบอกว่าสูงไปหรือต่ำไปก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับคือตอนเราเข้าไปกรอกข้อมูลเนี่ยคือราคาปุ๋ยค่ายาค่านู่นนี่นั่นเนี่ยเราเซตจากค่ากลางเอาไว้ใช่ครับแต่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยถ้าคุณได้ราคาที่มันถูกกว่านี้คุณก็อาจจะไปปรับลดได้ค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าแพงกว่านี้ก็ไปเพิ่มได้จะได้คำนวณออกมาตรงที่สุดใกล้เคียงมากที่สุดว่าเออถ้าปลูกอ้อยเปลี่ยนจากข้าวเป็นอ้อยสัก40ไร่เนี่ยใช้เวลาปลูกเท่าไหร่พอปลูกออกมาแล้ว
ผลตอบแทนกำไรเท่าไหร่กำไรจะเท่าไหร่ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยผลผลิตต่อไร่พอไม่เท่ากันเนี่ยเมื่อเราคำนวณผลตอบแทนเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเกษตรกรบางคนอาจจะผลิตข้าวได้300กิโลนะครับสมมติเป็นข้าวหอมมะลิเกษตรกรบางคนอาจจะถึง400กว่ากิโลอะไรประมาณนี้ก็ผลตอบแทนก็จะแตกต่างกันครับแอปพลิเคชันนี้นะคะนอกจากที่จะคำนวณผลตอบแทนเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ตัดสินใจสำหรับการทำการเกษตรในครั้งต่อไปแล้วนะคะเนื้อหาอื่นๆหรือว่าข้อมูลอื่นๆที่เรารวบรวมเอาไว้ในแอปพลิเคชันที่จะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรยังมีอีกไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันตัวนี้ในระยะที่2นะครับที่เราจะพัฒนาต่อไปเนี่ยเราจะเพิ่มในเรื่องของความเหมาะสมของพื้นที่นะครับที่เราเคยได้ยินว่าโซนนิ่งนะครับความเหมาะสมระดับมากที่สุด S1 S2 S3 ไปจนถึงไม่เหมาะสมหรือ N นะครับแล้วก็เราจะเพิ่มในเรื่องของการเตือนภัยนะครับการเตือนภัยว่าตอนนี้จะมีในเรื่องของภัยแล้งในเรื่องของโรคนะครับแมลงศัตรูพืชอะไรต่างตรงนี้เดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะสามารถเพิ่มอะไรโดยเฉพาะพยากรณ์อากาศเกษตรเนี่ยสำคัญนะครับเกษตรกรบางคนอยากจะรู้ว่าจะฝนจะตกไหมกำลังจะไถแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับสำหรับเกษตรกรนะครับซึ่งจริงๆแล้วแอปพลิเคชันตัวนี้อย่างที่ผมนำเรียนแล้วนะมันเป็นแอปพลิเคชันต่อยอดหลายๆแอปพลิเคชันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอยู่นะครับเมื่อจะเป็น AgriMap เมื่อจะเป็นกระดานเศรษฐีนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการคำนวณต้นทุนแอปพลิเคชันตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่เสริมการทำงานของแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นครับครับผมค่อนข้างครบถ้วนนะฮะแล้วก็จะได้ประโยชน์กับตัวเกษตรกรเองแต่ต้องถามก่อนฮะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตั้งแต่เราเปิดแอปพลิเคชันมาฟาร์มดีนี้เป็นอันที่4แล้วนะฮะครับแอปที่4ครับได้รับการตอบรับจากพี่น้องเกษตรกรยังไงฮะครับในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อเราทำแอปพลิเคชันเสร็จนะครับเราได้ลงไปเขาเรียกว่าผู้จัดการแปลงใหญ่นะครับกระทรวงเกษตรมีการดำเนินนโยบายแปลงใหญ่ซึ่งจะมีมากกว่า 5,000 กว่าแห่งนะครับเราได้ไปนำแอปพลิเคชันตัวนี้เสนอในเวทีที่เขาอบรมผู้จัดการแปลงใหญ่นะครับซึ่งผู้จัดการแปลงใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับบอกว่ามีประโยชน์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยผู้จัดการแปลงใหญ่ในการวางแผนเนี่ยอาจจะต้องไปขึ้นกระดานอาจจะต้องมาจดกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยเวลาคุยกันแล้วเนี่ยเรากดมือถือได้เลยนะครับว่าอย่างเช่นเราจะทำแปลงใหญ่ข้าวเราจะปลูกข้าวสัก 2-300 ไร่นะครับต้นทุนผลตอบแทนเป็นเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในส่วนของตัวเกษตรกรที่เป็นลักษณะเป็นผู้จัดการหรือเป็นลักษณะที่เป็นเกษตรกรแปลงรายย่อยในแปลงใหญ่จะสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ผมจะนำเรียนอีกนิดนึงว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างจังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้ถ้าเราทำยางพาราสัก40ไร่เนี่ยสมมุติถ้าเราลดสัก10ไร่แล้วเราไปทำพืชอายุสั้นเนี่ยผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยจะแตกต่างชัดเจนซึ่งเกษตรกรเนี่ยจะสามารถเลือกได้เลยว่าผักชนิดไหนที่ตัวเองสามารถปลูกได้และจะทำให้ผลตอบแทนจากเดิมที่เราผลิตยางพาราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับตรงนี้สามารถลองเล่นแอปพลิเคชันตัวนี้ได้แล้วเราอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสำหรับที่สตก.เราจะอัปเดตข้อมูลนะครับคือถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกรโหลดแอปฟาร์มดีไว้แล้วเนี่ยก็อาจจะลองกดเล่นดูได้ว่าผักอันนี้เคยปลูกฉันปลูกได้ฉันถนัดลองกดดูซิว่าจะกำไรดีไหมกดผักนู้นผักนี้หรือว่าพืชผลชนิดอื่นดูแล้วก็จะได้ไปลงมือปลูกอันที่ได้ผลตอบแทนสูงๆอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่ที่ผมถามเนี่ยคือแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือเนี่ยแต่เขาสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าเขารู้ไหมว่ามีแอปพลิเคชันฟาร์มดีของเราที่เราเตรียมไว้ให้เขาเนี่ยฮะในเบื้องต้นเนี่ยเรากระจายไปยังผู้จัดการแปลงใหญ่นะครับซึ่งมีประมาณ 5,000 กว่าแปลงแล้วเราจะมีเศรษฐกิจการเกษตรอาสาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเราซึ่งมีอยู่882คนกระจายอยู่ทุกอำเภอตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่สำหรับของเราอะนะครับที่เข้าถึงเกษตรกรเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ครับนะคะแล้วก็ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะให้ภูมิในการบุญลาภนะคะมีอะไรจะส่งตรงถึงพี่น้องเกษตรกรที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะก็คือส่วนนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เราไปสอบถามจากพี่น้องเกษตรกรมาแล้วเราก็มาประมวลมาวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำมาเป็น Data จาก Data มาเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อบรรจุอยู่ในแอปแล้วก็นำกลับมาให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันใช้ยังไงเพราะฉะนั้นข้อมูลจากที่เกษตรกรให้เนี่ยถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นทุกอย่างแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ที่กลับไปหากับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงครับอีกทางนึงครับก็อยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการอยู่ว่าถ้าหากมีเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจก็อยากให้ข้อมูลที่ครับก็อยากจะรบกวนให้ขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าท่านอาจจะเสียเวลาสักนิดนึงแต่ว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับไปวางแผนการพัฒนาของประเทศวางแผนการพัฒนาของพื้นที่ซึ่งจะ
ส่งผลโดยตรงมาที่ตัวพี่น้องเกษตรกรเองครับก็ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ฝากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ไปด้วยครับครับผมนะฮะฝากถึงคุณผู้ชมสั้นๆครับครับก็ในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับในการจะเป็นเครื่องมือในการที่ให้เกษตรกรเราใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเนี่ยทางสำนักงานเกษตรเราจะพัฒนาต่อไปนะครับก็เร็วๆนี้ก็อาจจะมีแอปพลิเคชันตัวใหม่ๆนะครับก็รอดูนะครับว่าสำนักงานเกษตรเราจะมานำเสนอในโอกาสต่อๆไปครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะเรียกว่าแอปพลิเคชันฟาร์มดีนะคะเป็น Google ฉบับพี่น้องเกษตรกรไทยที่ต้องมีเอาไว้เลยล่ะค่ะครับผมคุณผู้ชมชมรายการตอนนี้อยู่แล้วนะคะก็ลองโหลดแอปพลิเคชันฟาร์มดีมาแล้วก็ลองกดดูฮะว่าพืชผลทางการเกษตรที่จะปลูกในฤดูการผลิตต่อไปจะเป็นอะไรนะครับหรือว่าถ้าใครนะคะมีข้อมูลมีข้อสงสัยต่างๆต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่2จังหวัดพิษณุโลกค่ะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาแกะกล่องมองเมืองครับอัปเดตอัปเดตทุกเรื่องราวเรามีเรื่องเล่าทุกเช้าข่าวคราวที่ไหนใครทำอะไรเล่าเรื่องทุกใจ